ผู้ชมเคยเห็นปลากัดแพงๆเนี่ยตัวละกี่บาทอ่ะคุณผู้ชมเคยซื้อปลากัดคุณกำพูเคยซื้อไหมโอ้ไม่เคยซื้อเลยอ่ะแพงไหมถ้าแพงปลากัดถ้าในวงการเขาเล่นกันก็แพงอยู่มั้งตัวละ5บาท10บาทนั่นแหละแพงแล้วเหรอเนี่ยห้าบาทสิบบาทแพงที่ไหนปกติปลาถ้าตัวเล็กๆเนี่ยเขาขายแค่40ตังค์เองนะเหรอถ้าเป็นปลาปนินปลาตะเพียนเอาไปปล่อยอ่ะแต่ถ้าแพงๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมตัวละ 30,000 โอ้ปลาอะไรตัวละ 30,000 ก็ปลากัดไงที่พูดอยู่นี่คือปลากัดไงปลากัดเหรอใช่ค่ะปลากัดตัวละ 30,000 นะคะท่านนี้ค่ะแกสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็ขายได้ราคามากพี่สมศักดิ์คงเมคานะคะเป็นประธานชมรมเลี้ยงปลากัดสวยงามกระบี่นะคะครับเจ้าของฟาร์ม SK Beta Farm นะคะอยู่ที่คลองท่อมแกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าคนที่ชอบเลี้ยงปลากัดเนี่ยยึดเป็นอาชีพได้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายกันอยู่แล้วในวงการเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามผสมเองจนกลายเป็นพันธุ์ที่มันแตกต่างแล้วก็สวยงามแล้วก็แพงค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าอันนี้ตัวนี้คือแหมภาพยังไม่ชัดเดี๋ยวให้เห็นนะคะที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะอะไรนะคะแพงเพราะขวดโหลไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เหมือนพระเลี่ยมทองเออแกบอกว่ามันเกิดจากการผสมกันผสมไปผสมมาเอ้ายีนที่ด้อยกับกลายเป็นเด่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นความเด่นแล้วก็เป็นโอกาสทำให้สามารถที่จะเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างความสวยงามสวยงามนะคะสีดำสีเหลืองแล้วคนซื้อเนี่ยถ้าตลาดที่มันไม่ติดโควิดเนี่ยนะถ้าเดินทางไปมากันได้เนี่ยนะต่างประเทศชอบมากนะโอ้นี่อุ้ยสวยอันนี้เขาสวยจริงอ่ะคุณรัชนีก็เคยขายให้ชาวไต้หวันได้ตัวละ 30,000 นะหรอโอ้ตั้งชื่อมันว่าแดงใบเล่ก็แน่นอนนะว่าตัวแดงๆนะคะแดงใบเล่ด้วยใช่แดงใบเล่ยุคอันธพาลคลองเมืองเลย มันสวยมันสวยแล้วก็แกก็เคยขายตัวละ 20,000 ก็มีตัวละ 10,000 ก็มีนะคะก็ถือว่าเป็นปลากัดสวยงามที่ทำเป็นอาชีพได้ตลาดก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์สปป.ลาวเวียดนามมาเลย์จีนนี่ตลาดใหญ่อเมริกาเยอรมนีก็มีเหมือนกันนะคะเรียกว่าทั่วทุกทวีปเลยค่ะครับฟังคุณสมศักดิ์นะคะผมเลี้ยงมาจากความชอบพอเลี้ยงเยอะๆก็เริ่มมองหาตลาดนะครับช่วงออกเยอะที่สุดเป็นพันธุ์อะไรจะเป็นกล้วยนะครับกล้วยรวมก็คือเป็นนีโมกาเล็กซี่พวกนีโม่พวกมัลติคัลเลอร์พวกเลดคอปแล้วก็พวกไอออเดอร์ตัวแรกก็จะเป็นนีโม่คอปครับจะเป็นออเดอร์ที่เป็นปลาเบอร์ลองนะครับแต่ว่าอาทิตย์นึงก็ตกประมาณ2,000ตัวครับต่ออาทิตย์ประเทศที่เราส่งออกไปขายมากที่สุดนี่ที่มีออเดอร์เข้ามานี่อยู่ในกลุ่มแถบประเทศไหนเอเชียหรือว่ายุโรปมีทั้งเอเชียและยุโรปครับมีทั้งจีนไต้หวันมีโซนอเมริกาโซนนู้นนะครับดูโลกแกสิแกได้มาไม่รู้กี่เวทีใช่ค่ะก็การันตีความสวยนะคะสุดยอดนะครับ